สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแจ็คพาเที่ยวนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนมาที่ตอนนี้เราก็อยู่แหลมพรมเทพครับแหลมพรมเทพเป็นจุดชมวิวที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาภูเก็ตนะครับนี่คือทางขึ้นไปข้างบนครับจะเห็นป้ายเตือนชัดเจนว่าเราไม่สามารถสูบบุหรี่แล้วก็ไม่สามารถเอาแอลกอฮอล์ขึ้นมาดื่มข้างบนนี้ครับนี่ครับบรรยากาศข้างบนถ้าเพื่อนๆ อยู่ภูเก็ตและยังไม่ได้แต่งงานอยากจะหาบริษัทถ่ายพรีเวดดิ้งแหลมพรมเทพคือจุดหนึ่งที่อยู่ในช้อยแน่นอนครับทำไมผมถึงรู้เหรอเพราะว่าผมคือหนึ่งในนั้นที่เคยมาถ่ายพรีเวดดิ้งตรงนี้ครับจำได้ดีว่าวันที่16มกราคม2017ครับนี่ก็ผ่านมา5ปีแล้วครับเป็นความทรงจำที่ดีกับคนที่เรารักเราสามารถที่จะดูพระอาทิตย์ตกจากจุดชมวิวแหลมพรมเทพนี้ครับแต่ว่าวันนี้อากาศไม่ดีหมอกหนามากครับวันนี้คงไม่ได้ดูพระอาทิตย์ตกที่เราเห็นข้างหน้านี่คือพระพรหมครับมีคนมากมายที่มากราบไหว้จุดธูปขอพรเราจะเห็นได้ว่ามีรูปปั้นช้างมากมายครับเมื่อคนมาขอพรแล้วสมหวังดังที่ขอก็จะซื้อรูปปั้นช้างมาตั้งไว้ตรงนี้ครับเมื่อเพื่อนๆมาแหลมพรหมเทพก็อย่าลืมมากราบไหว้จุดธูปขอพรนะครับOh, oh, 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 oh,
ขอให้เพื่อนๆทุกคนเอนจอยกับคลิปวิดีโอที่ผมตั้งใจทำนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดแหล่งท่องเที่ยวดีๆก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ